สวัสดีค่ะตอมไทยแลนด์อินเจอร์มานีวันนี้เข้ามากินอีกแล้วค่ะวันนี้หนูจะอันนี้ค่ะมีตำถั่วทะเลรวมค่ะแล้วก็มีแกงเห็ดที่เหลือค่ะเอามากินให้มันหมดค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะหิวแล้วทำงานวันนี้ก็แดดมันร้อนมันเหนื่อยมากค่ะผักก็จะมีนี่ค่ะยอดถั่วลันเตาค่ะวันนี้หนูไปเดินไปเดินกับแฟนมาค่ะในป่าข้างบนอ่ะขึ้นไปข้างบนค่ะเดินนิดเดียวเองขึ้นเขานิดเดียวค่ะเขาจะแบบโรยเมล็ดพันธุ์นะคะโรยเมล็ดเสร็จแล้วเขาก็ไม่เก็บมากินนะคะเขาจะแบบเหมือนไถกลบอะเพื่อให้พวกเนี้ยค่ะพวกถั่วลันเตาเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอะเป็นปุ๋ยค่ะเขาไม่เก็บมาขายหรือมาประกอบอาหารค่ะแต่เราสามารถเก็บได้ค่ะแต่อย่าไปเก็บเยอะหนูมีคลิปไปดูค่ะขอโทษค่ะผักชีลาวค่ะและอันนี้ก็ผักอะไรไม่รู้ค่ะที่หนูปลูกหนูยังไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูเลยค่ะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเลยว่าผักของหนูอ่ะมันมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวรอวันหยุดก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูส่วนแกงเห็ดหนูไม่ใช้ช้อนกลางแล้วนะคะเพราะว่าหนูไม่เก็บมากินแล้วค่ะเพราะว่ามันหมดแล้วเหลือแค่นี้ค่ะส้มตำเผ็ดมากนี่ค่ะถั่วลันเตากำลังออกฝักเลยหวานมากค่ะ
มากินต่อค่ะเผ็ดมีปลาหมึกด้วยค่ะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าหนูกินแบบนี้ค่ะโดยที่ใช้ฟันกัดอะค่ะฟันแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะทานที่จะกินแบบนี้ก็เพราะถ้าหนูกินแบบนี้ค่ะแสบปากค่ะเคยแล้วค่ะแสบบริเวณริมฝีปากค่ะก็จะกินแบบนี้ไม้เนี่ยนี่ค่ะซื้อมาเพิ่งรู้ไข่ปลาคาเวียร์ค่ะแฟนบอกเมื่อกี้คาเวียร์ไอ้ยาคาเวียร์ชัสซี่ stop kleine von ich kann nicht machenGuten Appetit. Nee, ja. Kaiplar, Kaviar. Schmeckt. Probier denn? Nee. Probier. Nee, nee, nee.คนที่นี่เขาไม่กินไม่ค่อยกินเท่าไหร่ค่ะอร่อยค่ะ good yes smack so good
ค่ะถั่วลันเตาค่ะหวานหวานน็อกเอลเซน ja das ganz dünn geht ganz ganz leicht zusammen ไข่ปลาคาเวียร์อร่อยครับกึบกึบหนึบหนึบยอดถั่วลันเตาอร่อยค่ะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปกว่านี้คลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย